โซลาร์เซลล์บูมบูมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาแกะกล่องรีวิวนะครับปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ยี่ห้อลีเบนโตนะครับเป็นนิวลีเบนโตรุ่นใหม่ล่าสุดกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะปั๊มบาดาลลีเบนโตนะครับเป็นปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ที่มีเข้าในไทยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณ 2-3 ปีได้นะครับเป็นแบรนด์เดียวกับบริษัทโจไดนะครับก็จะเป็นแบรนด์น้องลงมานะครับก็คือการประกันแล้วก็เรื่องราคาก็จะดรอปลงมานะครับสำหรับลูกค้าพี่ๆช่างที่เคยติดตั้งก็พอจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นแบรนด์ท็อป3นะครับในแพลตฟอร์ม Shopee Lazada ได้เลยนะครับทีนี้ล่าสุดนะครับเขาก็ทำการพัฒนาระบบใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับให้ดีมากขึ้นนะครับการทำงานของระบบก็ทำงานได้มากขึ้นทำงานได้ยาวนานขึ้นนะครับให้กำลังการทำงานที่สูงมากขึ้นนะครับพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ MPT เป็นเวอร์ชั่น2นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับของระบบโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่าปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์ยี่ห้อ New Libento ตัวเนี้ยนะครับทั้ง DC และ AC DC เนี่ยครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็สเปคนี่มีขนาดไหนคร่าวๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ DC นะครับDC ก็คือใช้ได้แต่โซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับใช้จากแผงบายพาสเข้ากล่องคอนโทรลแล้วก็จ่ายไปที่ปั๊มนะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาด300วัตต์600วัตต์750วัตต์นะครับ1,100วัตต์1,500วัตต์2,200วัตต์แล้วก็3,000วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับตัวกล่องเนี่ยครับหน้าตาเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะครับขนาดเท่ากันหมดนะครับจะมีตั้งแต่ขนาด1,500วัตต์ขึ้นไปนะครับที่จะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับแต่ขนาดกล่องเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับด้วยตัวระบบวงจรเขาที่ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับตัวของคอนโทรลเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับดีแบบกว่าแบบเก่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันก่อนนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นหางปลานะครับเอาไว้ย้ำกับสาย VCT นะคือสายปั๊มนี่เองนะครับแล้วก็มีพวกท่อหดท่อยนต์มาให้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลูกลอยนะครับใช้สำหรับสูบขึ้นแทงค์นะครับนะแทงค์เต็มเขาก็จะตัดนะครับวิธีการต่อลูกลอยก็จะมีในคู่มือนะครับหรือผมทำคลิปไว้ก็ไปดูได้นะครับแล้วก็มีขาปั๊มนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่เขาจะไม่มีขามาให้นะครับในตัวนะครับเขาจะต้องใส่ขาตั้งหานะครับแล้วก็มีน็อตมาให้จับยึดกับขากับกล่องนะครับเทปพันสายไฟเทปพันละลายนะครับเทปพันเกลียวนะครับโอเคเนาะก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญนะที่เปลี่ยนไปนะครับพิเศษเลย wow. ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์นะครับภาษาไทยนะครับจริงๆปัญหาตรงเนี้ยควรจะแก้ไขตั้งแต่นานแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีสูตรในไทยอยู่แล้วเนาะไม่ได้นำเข้าไม่ได้เป็นแบรนด์จีนจ๋าๆนะครับเพราะว่าเขามีสูตรบริการในไทยอยู่แล้วนะครับเมนูต่างๆควรจะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องของเออร์เลอร์เห็นไหมฮะบางทีลูกค้า E4 คืออะไรภาษาอังกฤษไม่รู้นะครับ E4 MOSFET เกิดการเสียหายก็ต้องส่งซ่อมส่งเช็คส่งเคลมไปนะครับ E6 สภาวะขาดน้ำแสงอ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเนาะประมาณนี้คร่าวๆนะครับเมนูภาษาไทยนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลเขาจะกระทัดรัดขึ้นนะครับแคบนะครับแล้วก็แต่ก็จะยาวนิดนึงนะครับหน้าตาจะเป็นทางยาวนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างมาเป็นของ1,100วัตต์นะครับโอเคแต่หน้าตาเขาจะเหมือนกันหมดนะครับทุกขนาดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนข้างหลังมาให้นะครับพัดลม12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงนะครับที่เปลี่ยนก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่จะเป็นจุ๊บ NC4 แล้วนะก็จะเป็นตัวเขาเรียกตัวเหมือนคอนเนคเตอร์นะครับต่อเข้าข้างในเลยนะครับเวลาเราจัมอะไรต่างๆเราก็จัมเข้าในกล่องได้เลยนะครับสายแผงสายปั๊มนะครับเข้าไปในกล่องได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันนะฮะกล่องคอนโทรลนะครับเป็นลักษณะของการเปิดออกเลยนะครับไม่ใช่เป็นแบบบานพับนะครับเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับเป็นเหมือนการประกบแบบนี้นะครับเวลาเปิดก็ระวังนิดนึงแล้วก็ระวังร่วงนะครับอาจจะเสียหายได้นะครับโอเคข้างในก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับก็จะมีตัวนี้เป็น DC เนาะข้างในก็จะเป็น DC บวก DC ลบนะครับแล้วก็มีสายปั๊มนะครับ UVW ก็ต่อตามมาร์กเลยแค่นั้นนะครับแล้วก็ลูกลอยเข้าแทงนะครับก็ต่อเข้าที่ K2 กับJND นะครับ K1 กับ JND ที่จัมช็อตไว้ก็ไม่ต้องมายุ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆเดิมนะครับต่อง่ายนะครับต่อสายแค่2จุดเองนะครับใช้งานได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงครับหน้ากล่องเขาก็จะมีไดอะแกรมเขียนบอกนะครับสามารถอ่านที่ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็น1,100วัตต์นะครับก็เขาก็จะมีเขียนว่าแผงโซลาร์เซลล์450นะครับคูณ4 ถึง 5 ถึง 6แผงก็คือใช้แผงโซลาร์เซลล์450วัตต์4 ถึง 6แผงได้เลยนะครับ
การต่อก็ต่อแบบอนุกรมเขาก็มีไดอะแกรมเรื่องของแผงบอกนะครับประมาณนี้นะครับรับแรงดันได้สูงสุดตัวนี้นะครับได้ถึง300โวลต์เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องไฟเกินอยู่แล้วนะครับแผง450หรือใช้ต่ำกว่านั้นก็ได้นะไม่ต้องฟิกขนาดนั้นนะครับ420 340 350ได้หมดนะครับโอเคประมาณนี้ก็จะเป็นตัวกล่อง DC Libento นะครับ New Libento นะครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น AC DC นะครับ AC DC คืออะไร AC DC ความหมายของเขาคือใช้โซลาร์เซลล์และไฟฟ้าได้ในปั๊มตัวเดียวกันในกล่องชุดนี้นะครับแต่ว่าการทำงานของเขาก็จะเป็นการทำงานแบบสลับไฟนะครับเงื่อนไขของการผสมไฟก็สามารถทำได้นะครับสำหรับเจ้า ACDC Libento นะครับเข้างในเขาก็คล้ายๆกันเลยนะครับคู่มือภาษาไทยเหมือนกันนะครับคู่มือชุดเดียวกันนะครับของแถมเหมือนกันนะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับสิ่งที่ต่างออกไปก็จะมีเบเกอร์ AC นะครับตัวนี้มาให้นะก็ไม่ต้องซื้อเบรกเกอร์ AC เพิ่มนะครับไว้สำหรับต่อฝั่ง AC ก็คือฝั่งไฟบ้านนั่นแหละเข้ามาที่กล่องนะครับตัวนี้400โวลต์นะครับ63แอมป์นะครับก็ใช้งานได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับเหมือนกันเลยแยกไม่ออกเลยนะฮะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมมาดูจุดให้ดูจุดต่างแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับตัว AC DC เนี่ยก็จะเป็นขนาดกล่องเท่ากันนะครับจะมี710วัตต์แล้วก็1,100วัตต์นะครับที่กล่องเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็น1,500วัตต์2,200วัตต์ก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่หน้าตาเหมือนกันได้เลยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2จุดก็คือสายไฟของไฟฟ้านั่นเองนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็กล่องเขาจะเขียนว่ากล่องควบคุม AC ทับ DC นะครับประมาณนี้นะครับ AC DC นะครับมีตั้งแต่รุ่น750วัตต์1,100วัตต์1,500วัตต์แล้วก็2,200วัตต์นะก็มีประมาณนี้ทั้งหมด1แรงแรงครึ่ง2แรงนะครับแล้วก็3แรงนะอีกอย่างนึงที่พิเศษนะครับตัวกล่อง AC DC Libento นะครับเขาจะรับไฟ DC ได้สูงกว่ากล่อง DC ปกตินะครับอย่างเมื่อกี้1,100วัตต์ที่ผมรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับรับ DC ได้ถึง300โวลต์นะครับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับรับ DC input ได้ถึง490โวลต์เลยนะครับนั่นหมายความว่าใช้ปั๊มแรงครึ่งแต่ว่าใส่แผงได้ถึง8แผงเลยนะครับก็5โมงเย็นน้ำก็ยังแรงเต็มท่ออยู่นะฮะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเนาะกรณีจะใส่แผงเพิ่มนะครับข้อดีของเขาก็คือดีตรงนี้แหละนะครับรับไฟได้ถึง490โวลต์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะข้างในดูกันนะฮะโอเคครับโอเคครับก็ในส่วนของจุดต่างนะครับซ้ายมือผมจะเป็นโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับขวามือจะเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟบ้านด้วยนะครับเห็นไหมฮะที่ต่างกันก็จะมี AC เข้ามานะครับเห็นไหมสองจุดก็คือไฟบ้าน2เส้นของเรานั่นแหละครับก็คือสามารถต่อเข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับส่วน DC จากแผงก็ต่อปกตินะครับปั๊มนะครับ UVW ก็ต่อตามนี้เลยนะครับ3เส้นนะครับลูกรอยถ้าใช้สูบขึ้นแทงก็ต่อเข้าไปที่ K2 กับ GND นะครับหรือกาวนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เนาะก็ต่อผ่านเบรกเกอร์ทั้งหมดนะครับไฟบ้านก็ต่อผ่านเบรกเกอร์นะครับไฟแผงก็ต่อผ่านเบรกเกอร์นะครับแต่ว่าสายปั๊มก็ไม่ต้องต่อผ่านเบรกเกอร์นะก็นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างปั๊มนะครับของแบรนด์ Libento นะครับก็จะมีเป็น2กลุ่มนะครับหลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นปั๊มบ่อ3นะครับเขาเรียกปั๊มตัวผอมเนาะสับช่างเขาเรียกปั๊มตัวผอมนะครับหย่อนลงท่อ3นิ้วขึ้นไปนะครับท่อ3นิ้วขึ้นไปตลอดนะครับก็จะเป็นพวกบ่อ4นะครับบ่อ5บ่อ6นี่ลงได้แน่นอนนะครับก็คือง่ายๆท่อ PVC 3นิ้วขึ้นไปนะครับขนาดปั๊มเขาอยู่ประมาณ2นิ้ว7หุ่นครึ่งเกือบๆ3นิ้วหรือว่า 2.9 นิ้วนั่นแหละฮะสามารถลดลงได้นะจะเป็นปั๊มตัวผอมนะเทียบกับแขนผมเห็นมั้ยจริงๆผมเคยทําคลิปวัดไปแล้วนะครับโอเคส่วนที่2นะครับประเภทที่2ก็จะเป็นปั๊มตัวอ้วนนะครับก็จะเป็นตัวถ้าเป็นปั๊มเนี่ยเขาจะเรียกปั๊มตัวบ่อ4นะครับแต่ถ้าหย่อนลงบ่อบาดาลก็จะเป็นบ่อ5บ่อ6ง่ายๆเลยถ้าเป็นบ่อ4นิ้วท่อ4นิ้วตลอดนะครับนี่แหละลงได้นะครับแต่ถ้า4ข้างบนเนี่ยลงไม่ได้นะครับก็ขนาดของเขาจะอยู่ประมาณ3.9 นิ้วนะครับหรือรวมสายครอบด้วยก็จะอยู่ประมาณ3นิ้ว7หุ่นครึ่งนะครับรวมสายครอบตัวนี้ด้วยนะครับบางทีอาจจะฝืดๆติดก็สามารถที่จะแกะตัวนี้ออกได้นะฮะแล้วก็เอาเทปพันสายไฟพันก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะหนาหน่อยนะครับตัวที่ทอบสายไฟนะครับโอเคก็เดี๋ยวดูตัวอย่างสเปคปั๊มกันนะครับผมขออนุญาตหยิบมาตรงนี้แล้วกันนะให้เห็นชัดๆนะครับก็ตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มตัวผอมนะครับก็จะเป็นสเปค710วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็น3 BT นะครับ3 BT ก็คือบ่อ3นั่นเองนะครับ BT ก็เป็นโต้นะครับ4ก็เป็นปริมาณน้ำสูงสุดนะครับ120เมตรก็คือหย่อนได้สูงสุด120เมตร
ครับ96ก็คือแรงดันที่เหมาะสมนะเป็นรุ่นของมอเตอร์เขานะครับแล้วก็750วัตต์นั่นเองหรือ1แรงม้านะครับตารางโอเคขออนุญาตตัวนี้ครับเป็นเลงของแรงดันนะครับรับไฟตั้งแต่50ถึง200โวลต์นะครับก็คือใส่3 4แผงได้นะครับอย่าให้ไฟเกิน220โวลต์นะครับเอาเลทตัวนี้เป็นสเปคลึกนะครับก็เป็นแค่ท่อ1นิ้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ปรับเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นรอบนะครับรอบของเขาก็จะรันตั้งแต่500ถึง 4,000 รอบนะครับนี่นะครับ 4,000 รอบต่อนาทีนะครับปริมาณน้ำนะครับลูกค้าสามารถดูปริมาณน้ำตามนี้ได้เลยนะครับเฮดเมตรหย่อน1เมตรได้นะ67ลิตรต่อนาทีหย่อน50เมตรได้น้ำ48ลิตรต่อนาทีนะครับก็สามารถเทียบตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น14ใบพัดนะครับ ISO 9001นะครับมาตรฐานคุณภาพนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับทุกตัวนะครับรอบสูงสุดอยู่ที่ 4,000 รอบหมดนะครับโอเคอย่างยกตัวอย่างอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยไฮไลท์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้จะยาวหน่อยนะครับวางต่ำแต่สูงเกือบเท่าเพื่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 3,000 วัตต์นะครับหรือว่า4แรงม้านะครับตัวนี้สเปคสูงสุด 13Q นะครับหย่อนลึกสูงสุด173เมตรเลยนะครับมอเตอร์เขาจะเป็นรุ่นแรงดัน350โวลต์เลยนะครับตัวนี้ใช้ประมาณ12แผงนะครับตัวเนี้ยนะฮะตัวนี้14ใบพัดจะเหมาะสำหรับบ่อที่ลึกๆนะครับแล้วก็ต้องการที่จะได้น้ำเยอะด้วยในระยะลึกๆก็สามารถใช้ท่อ2นิ้วในระยะ100เมตรได้เลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะหย่อน100เมตรได้น้ำประมาณเกือบ7,000ลิตรนะครับใช้จริงๆจะได้มากกว่าตามสเปคนะครับอยู่ที่สภาพบ่อนะครับน้ำดันน้อยดันมากนะครับนี่ถึง120เมตรก็ใช้ท่อ2นิ้วก็ยังได้นะเนี่ยตัวนี้แนะนำครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะมีแต่ DC นะครับก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็100 1,000 1,500 2,200 วัตต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวอ้วนตัวผอมส่วนในสเปคปั๊มต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในลิงก์ผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับ Shopee และ Lazada นะครับก็สามารถเข้าไปกดเลือกสเปคได้นะครับหรือทักเข้ามาปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำนะครับว่าจะใช้ปั๊มขนาดไหนมีงบเท่านี้บ่อลึกเท่านี้นะครับน้ำมีเท่านี้ใช้แบบไหนนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้มาให้ดูกันคร่าวๆนะครับเนาะก็จะเป็นแบรนด์ใหม่รับประกัน1ปีนะครับศูนย์ไทยเลยนะครับใช้เวลาระยะการซ่อมก็อยู่ประมาณ 5-7 วันนะครับก็สามารถได้รับสินค้าคืนนะครับหรือพี่ๆช่างท่านใดนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับต้องการที่จะซื้อไปแล้วแบบไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาประกอบไม่ต้องมาต่อสายไฟไม่ต้องมานั่งบัตรกีไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับก็สามารถซื้อเป็นเซตครบชุดพร้อมใช้ได้เลยนะครับชุดที่ขายดีจากร้านเราก็คือเป็นชุดที่ไม่รวมแผงนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็หาแผงในพื้นที่ใกล้บ้านได้นะครับแล้วก็การจัดส่งก็เร็ว 1-2 วันก็ถึงแล้วนะครับชุดนี้นะครับมีอะไรก็จะมีตู้เหล็กให้นะครับเจาะยึดให้เรียบร้อยไวริ่งสายให้เรียบร้อยนะมีเบรกเกอร์มีการฟ้าผ่าให้นะครับต่อสายไฟให้50เมตรนะครับบัตรกีให้อย่างดีย้ำหางปลาให้ทุกจุดนะครับแล้วก็มีเชือกมีฝาบ่อนะครับมีแท่งกาวให้นะครับมีสายแผงให้ก็คือนำไปเสียบสายไฟ2จุดใช้งานได้เลยนะครับเรื่องราคาก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับหรือโทรมาได้เลยนะ0647900283นะครับ0820360097นะครับทีมงานของเรายินดีให้บริการนะครับผมก็วันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ